วันนี้ได้เป็นวันสุดท้ายของผมแล้วนะครับแต่ก็ดัดผมจะวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะเกษียณแล้วครับท่านแล้วแต่ว่าเป็นการทำงานของคุณวันแรกใช่ไหมครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันครับเรามาดูข่าวกันดีกว่าวันนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหรืออาจจะไม่มีเรื่องทำเลยนะครับอาจจะไม่มีเรื่องทำเลยก็ได้เลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมและการสรุปสถานการณ์ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์กันเลยครับนี่ก็คือวาระครบรอบ2ปีหลังจบสงครามโลกครั้งที่6แล้วครับยุคทองแห่งความรุ่งเรืองได้จากไปตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนคงเหลือไว้แต่ยุคสมัยแห่งความถดถอยทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสงครามเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ชายถูกนำตัวไปรับใช้ชาติระยะเวลาของการทำสงครามยาวนานกว่า10ปีแต่มีน้อยคนนักที่จะรอดชีวิตกลับมาจนผลสำรวจอัตราการเกิดของประชากรชายต่อหญิงในยุคนี้พบว่าห่างกันมากที่สุดในรอบศตวรรษโดยมีอัตราส่วนผู้ชายอยู่ที่1คนต่อผู้หญิง50คนผู้หญิงไม่กล้าออกจากบ้านเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะอัตราการเกิดของชายก็ลดลงอย่างน่าใจหายทำให้องค์กรควบคุมประชากรโลกต้องมีการออกกฎหมายให้ผู้ชายที่มีความพร้อมความสมบูรณ์ต้องแต่งงานทุกคนใครละเมิดกฎหมายข้อนี้จะได้รับบทลงโทษสูงสุดและตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวเป็นจำนวนมากมาชมข่าวต่อไปกันครับราคาทองคำทำสถิติพุ่งสูงขึ้นเป็นปฏิการอีกครั้งโอ้โหรายงานข่าวใหญ่เลยครับวันนี้แจ้งว่าประชากรของโลกเนี่ยลดน้อยลงอย่างน่าใจหายเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นตามที่ท่านนบีบอกไว้เลยยุคนี้จะเหลือผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง1ใน50เลยครับอ้าววอมาพอดีหวังว่าคงไม่ต้องมีงานใหญ่นะครับวอ2วอ2เปลี่ยนมีผู้ต้องสงสัยเป็นชายโสดยังไม่ได้แต่งงานย่านตึกร้างขอกำลังเสริมด่วนรับทราบครับผู้กองอันนี้เดี๋ยวผมจะรีบเดินทางไปเดี๋ยวนี้เลยครับมีอะไรครับบทมีงานเข้าแล้วครับมีผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีเมื่อสักครู่นี้ไปลองไปดูหน่อยผู้กองอันนี้บอกว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในละแวกนี้ครับครับล้างไปเลยครับออกรถเลยครับเอ้าไปมาดีกว่าครับพวกเราด่วนเลยไฟแรงจริงนะคุณเนี่ยสิงห์มาเลยเยี่ยมโอ้โอเคโอเคแล้วครับหมดเอ้าลงไปลงไปเลยครับโชว์ผลงานหน่อยก็ไปช่วยด้วยก็ได้น้าปืนท้ายรถเลยด่วนเลยครับหมดอะไรของคุณน่ะจ๋าก็ได้อะไรของคุณทางนี้ป่านี้คนไล่หนีหมดแล้วโอ้โหไฟแรงจริงเลยนะคุณมาโอ้โหขโมยปิดฝากระโปรงซะเร็วพอดีคนไล่หนีหมดผู้กองอันนี้เล่นงานเราแย่แล้วสายรายงานว่าผู้ต้องสัยอยู่ชั้น112 112 112โอ้โหปืนพูดท่านผู้กองครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ
เอาจ่าตามกองเลยครับผมไม่ไหวรายงาน112 112เชิญครับตามกองไปเดี๋ยวผมไอ้หันกระบอกขึ้นมาผมไม่ได้คุณระวังหน่อยครับระวังหน่อยเดี๋ยวผมอาจจะใช้ลิฟต์ตามขึ้นไปนะครับไปเลยครับไปเลยครับถึงจะใช้ลิฟต์ต่อกันนะครับทำจ่าเชื่อผมจัดการเลยโอ้โหระวังทำงานวันแรกเอาแล้วระวังหน่อยระวังหน่อยหมวดนำหน้าไปก่อนเลยเกษียณแล้วจ่าวันแล้วหมวดก็เกษียณวันสุดท้ายผู้กองเนี่ยรักลูกน้องนะรู้นะครับให้ลูกน้องนำหน้าตลอดเลยระวังเคลียร์พื้นที่แล้วส่งสัญญาณด้วยส่งสัญญาณด้วยครับเคลียร์นะครับเคลียร์ป่าวที่เราอยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ยครับจ่าเชียร์หยุดอย่าขยันขยับครับท่านหยุดอย่าขยับเอามือไว้บนหัวครับเราได้รับแจ้งว่าคุณหลีกเลี่ยงการแต่งงานฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐมาตรา323เราจะนำคุณไปสถานีตำรวจผมแต่งงานแล้วครับดูแหวนผมนี่ครับแหวนผมแล้วไหนภรรยาคุณภรรยาผมไปทำงานแล้วครับเนี่ยเสร็จผมของเธอครับยังร่วงอยู่บนที่นอนพญาไทอยู่เลยครับโอ้หมวดพลอมผมจะเยอะขนาดนี้ผมว่าภรรยาต้องหัวโล้นแน่เลยครับสงสัยจะเป็นอย่างนั้นแน่แล้วภรรยาคุณชื่ออะไรชื่อฟริดาครับทำงานที่ไหนขายผ้าลำอยู่ครับฮะฟริดาผ้าลำทำไมต้องคิดนานชื่อภรรยาคุณไม่ใช่หรือคือผมมีภรรยาหลายคนนะครับก็เลยกลัวจำชื่อไม่ได้ครับผู้กองครับผมเห็นผิดข้อสังเกตดูหมอนี่ครับมีหมอนใบเดียวครับนอนสองคนได้อย่างไรคือผมเป็นคนโรแมนติกมากครับผมให้ภรรยาผมมานอนที่หมอนครับแล้วผมก็นอนตักเธอครับโอ้โหนึกว่าเราโรแมนติกแล้วโรแมนติกกว่าเราอีกโอ้ยน่ารักเนี่ยนั้นต่อสายให้ผมได้คุยกับภรรยาคุณครับแต่ภรรยาผมครับต่ออัดต่อผมมากเลยครับเขาไม่ยอมคุยกับใครนอกจากผมครับโอ้โหหรือจะไปสถานีตำรวจก็ได้ครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยชื่อยากเอาครับจ้าผมขอตกชงชาเฮมาให้นะครับอย่าตกติงนะอย่าตกติงนะครับฮัลโหลครับนั่นภรรยาคุณอิมรอใช่ไหมครับอะไรเฮ้ยผมไม่ได้ถามเวลาไม่ใช่ผมไม่ได้ทำเวลาผมไม่ทำเวลาครับผู้กองครับคุยไม่รู้เรื่องเลยครับไหนดูสิสัญญาต่อไปนี้เป็นเวลา15:39ไรนักมันออกเราอีกแล้วจ้าไปตามจับตัวมันนะที่มันวิกชัดๆได้ครับวิกชัดๆหมดThank you.
คุณไม่แต่งงานก็ผมไม่พร้อมนะครับคือเงินเก็บผมก็ยังไม่พอเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมผมกลัวครับกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวผมไม่เป็นคนเดิมคุณรู้ไหมผู้คนสมัยนี้เขาคิดยังไงกับเรื่องแต่งงานก็ไม่อยากแต่งอะครับชอบอยู่คนเดียวครับผมยังไม่ได้เจอคนที่ใช่อ่ะครับอยากลองคบกันไปก่อนก็ดูใจกันไปอ่ะดูใจกันไปก่อนกลัวพอแต่งงานกันไปแล้วอ่ะจะไปกันไม่รอดยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับไว้โตกว่านี้ค่อยแต่งก็ได้ไม่เห็นต้องรีบมีอีกเยอะที่ไม่ยอมแต่งงานเหมือนพวกคุณสารพัดข้ออ้างผลเสียเลยไปตกแต่ผู้หญิงเพศที่อ่อนแอต้องการการปกป้องคุณดูดิดูที่เขาคิดยังไงกับเรื่องการแต่งงานที่จริงคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นแหละคือคนที่ไม่มีอิสระนะครับนั่นคือคนที่ถูกผูกมัดกับอารมณ์ถูกผูกมัดกับข้อแม้เงื่อนไขของตัวเองที่ไม่ยอมนำตัวไปสู่โลกแห่งความมีครอบครัวโลกแห่งความมีความรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบส่วนตัวนั่นคือคุกที่เขากำลังขังตัวอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปที่จริงถ้าเรามองในแง่ด้านการทำธุรกิจลงทุนนะครับคนที่ชักช้าคนที่มีโอกาสและไม่ฉวยโอกาสนั้นนะถือว่าเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดในการลงทุนในการทำธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับอายุของเราเนี่ยเป็นโอกาสนะครับเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าศักยภาพของเราความแข็งแรงของเราเนี่ยจะเสื่อมเสียเมื่อไหร่โอกาสในการที่เรายังเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนหนุ่มสาวที่แข็งแรงมีพลังนั่นคือวัยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดให้เริ่มมีครอบครัวคนส่วนมากเข้าใจว่าความรักระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนั้นมันเกิดก่อนแต่งงานแต่หลักการศาสนาอิสลามสิ่งที่เราได้เข้าใจจากอัลกุรอานเข้าใจจากคําชี้แนะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ทรงสร้างมนุษย์สร้างเพศชายและเพศหญิงบอกว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันจะเกิดหลังแต่งงานอย่างแน่นอนการที่มีใครเรียกมะฮัดสูงนั้นไม่ใช่หมายว่าเราไม่อยากจ่ายมะฮัดเลยเราก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าเรามีความจริงใจนั่นคือการจ่ายมะฮัดที่ศาสนาได้กำหนดไว้แต่การที่มีคนอยากจะทำลายระบบของอิสลามด้วยการเรียกมะฮัดสูงนั้นมักจะเกิดจากการที่เรายืนยันในบุคคลที่เขาเรียกมะฮัดสูงแต่ถ้าหากว่าเราพยายามหาคนดีกับบุคคลอื่นนะครับที่มีมากมายในสังคมเนี่ยเราอาจจะพบคนดีกว่าคนเดิมที่ถูกเรียกมหัดแต่หัวใจของเรามักจะผูกมัดกับคนคนหนึ่งแล้วเมื่อถูกเรียกมหัดสูงแล้วเนี่ยเราก็จะยืนยันในการที่จะหามหัดสูงให้ได้ทำให้ระบบมหัดสูงแบบนี้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลในสังคมก็สืบเนื่องจากคนที่ไม่ยอมมองถึงคนดีคนอื่นนอกจากตัวคนที่เรานึกว่าเขานั่นน่ะใช่แต่อาจไม่ใช่ก็ได้ความรักเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนผู้หญิงกับผู้ชายใช่เรื่องนี้ไม่มีใครปฏิเสธแต่หากว่าความรักเหล่านี้มีจุดหมายเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือรักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นพระผู้เป็นเจ้าจะคุ้มครองความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดซึ่งความรักที่มีความศักดิ์สิทธิ์ความรักที่ยั่งยืนความรักที่มีผลบุญทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าครับคุณเห็นไหมคุณพร้อมคุณควรจะมีคู่ครองสักคนหนึ่งไม่ใช่เพราะสร้างครอบครัวคุณอย่างเดียวแต่เพื่อเติมเต็มศาสนาเห็นด้วยไหมผมเห็นความสำคัญของการแต่งงานแล้วครับผมพร้อมแล้วครับใครคนนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาจนวันนี้เกิดคือเธอ
ากเธอคนนี้พระองค์ทรงให้เรามานิกากันก่อนเถอะนะมานิกากันก่อนค่อยหวานตามใจล้อมด้วยรักด้วยศาสนาก่อนอย่าร้อนใจอัลลอฮ์จะทำให้รักเราสดใสมานิกากันก่อนเถอะนะมานิกากันก่อนค่อยหวานตามใจล้อมด้วยรักด้วยศาสนาก่อนอย่าร้อนใจอัลลอฮ์จะทำให้รักเราสดใสสวยงามโปรดทำมานิกาให้เป็นเรื่องง่ายๆห่างไกลซีนาเอาไว้อัลลอฮ์สั่งเราจึงต้องเสาะหาทางไปสู่สวรรค์ทางทั้งนั้นมาจากครอบครัวนิกะห์ง่ายๆ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 นิกะห์ง่าย